ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Ragnarok X Next Generation กับผมมิสเตอร์ซิลเวอร์นะครับสำหรับในพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาลองทดสอบประดับแหวนพีดาเมจโบนัสกับกระดิ่งที่บวกค่าพีเพนซึ่งกระดิ่งเป็นอุปกรณ์เลเวล40แต่ปรับแต่งไป2ขั้นค่าสเตตัสพื้นฐานก็จะเท่ากับอุปกรณ์เลเวล60ก็เป็นคนละสายนะครับก็เลยจะเอามาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนประดับเป็นเลเวล60ดีไหมก่อนที่เราจะไปเข้าหัวข้อคลิปผมก็จะมาแนะนำร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Power Pay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นบีเทพอนาชีวิตนิรันดร์แลกนาล็อก X Next Generation ก็มีโปรเช่นกันยิ่งซื้อมากยิ่งคุ้มมาก ROX แพ็คใหญ่ราคาสุดพิเศษแล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายและถ้าใครไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอดPowerPay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง PowerPay กลับมาต่อนะครับเดี๋ยวมาเกริ่นกันก่อนในส่วนของค่าสเตตัสการที่เรามีค่าสเตตัสแบบบาลานซ์สมมติว่ามี P Attack นะครับ 100% มีค่า Final P Pen 100% มีค่า Final P Damage Bonus 100% ถ้าทำแบบนี้ได้ Damage ของเราจะเยอะมากๆแต่การที่เราจะทำแบบนี้นะครับเราอาจจะต้องเป็นสายเติมซึ่งต้องเติมหนักมากๆเพื่อที่เราจะมีการ์ดสวมใส่หรือจะเป็นในส่วนของการบวกอุปกรณ์หรือถ้าเราเติมน้อยอาจจะต้องรอไปจนถึงเลทเกมแต่ผมนะครับทำคลิปสำหรับคนสายเติมน้อยอยู่แล้วก็จะเน้นการสวมใส่อุปกรณ์เป็นหลักก็จะให้เห็นผลแบบเราสามารถเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องรอไปจนถึงเลทเกมนะครับเพื่อนๆก็จะได้สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับว่าเราควรที่จะต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ดีไหมฉะนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักอุปกรณ์แล้วก็เดี๋ยวไปลองทดสอบดาเมจกันเลยดีกว่านะครับในส่วนของอุปกรณ์เลเวล60นี้นะครับค่าสเตตัสของแหวนเขาก็จะบวก P Attack แล้วก็ P Damage Bonus และการที่เราอัปเกรดเลเวลนะครับก็จะบวก P Attack แล้วก็ P Damage Bonus เป็นหน่วยนะแต่ถ้าเราทำการรีไฟนะครับเขาก็จะบวก P Attack เป็นเปอร์เซ็นต์และ Final P Damage Bonus เป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งอันนี้ผมทำการบวก5นะครับก็จะบวกให้ถึง 10% แล้วแหวนอีกข้างนะครับอันนี้ผมได้ทำการบวก6ใช่ไหมตรงเปอร์เซ็นต์นี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาอีก 2% เป็น 12% ด้วยกันนะครับทำให้มีค่าสเตตัสโดยรวมณปัจจุบันนะครับในส่วนของ P Attack ยืนเมืองอยู่ที่ 7,526 และในส่วนของรายละเอียดเนื้อในก็ดูตรงค่าที่เราจะเอาไปเปรียบเทียบก่อนนะครับ P Pen จะอยู่ที่ 1,432 P Damage Bonus จะอยู่ที่ 1,828 Final P Damage Bonus อยู่ที่ 46.40% และ Final P Pen อยู่ที่ 35.30% หรือไม่ดูตรงเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าเรากดเข้าไปจะอยู่ที่ 51.04% หุ่นฟางเราลองทดสอบไปเยอะแล้วฮะเปลี่ยนมาเป็นคาเค้นกันดูบ้างนะครับสกิลที่เราจะมาทดสอบนะครับเป็นสกิลที่ใช้ในการฟาร์มบอสซึ่งณปัจจุบันนะครับสกิลที่ผมอัพนะครับก็จะเป็นแบบนี้จะเน้นไปที่สกิลทำดาเมจเมมโมไนท์เลเวล10หลักๆนะครับส่วนสกิลอื่นๆก็อัพเป็นพวกพาสซีฟเนาะและก็จะมีในส่วนของการเพิ่มความเสียหายหรือเพิ่มความแรงของสกิลที่ใช้เงินก็จะเป็นพวกสกิลเมมโมไนท์และก็เซนสตอร์มนะครับเลเวล5การตั้งค่าออโต้สกิลผมก็จะตั้งค่าออโต้สกิลเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็มาลองทดสอบดาเมจกันเลยนะครับผมเปิดบัฟเรียบร้อยนะครับลงสกิลไปเมมนะครับก็จะอยู่ที่ดอกละ 70,000 หน่อยๆถ้าเป็นหุ่นฟางเนี่ยก็น่าจะถึง 90,000 อยู่นะอันนี้เดี๋ยวลองให้ดูก่อนนะครับถ้าเราตีบอสคาเค้นนะครับตีไปฮะตีรัวๆนะครับชุบชึบชึบการทดสอบนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมด1นาทีด้วยกันนะครับในการตีณปัจจุบันเนี่ยผ่านมา30วิหน่อยๆนะครับดาเมจต่อวิจะอยู่ที่ 140,000 นะครับซูมออกมาหน่อยนึงตีต่อไปนะครับครับก็อยู่ที่ 104,000 ต่อวินะครับผมอันนั้นคือในส่วนของบอสแต่ถ้าเป็นพวกคุณฟ้างเดี๋ยวผมลองโจมตีดูแล้วกันนะครับตีแบบตัวเดียวเนาะการที่เราเมมนะครับดอกหนึ่งก็จะอยู่ประมาณ 100,000 สกิลโปรยเงินเลเวล5นะครับก็อยู่ที่ 40,000 นะครับส่วนถ้าเป็นดาเมจต่อวิเนี่ยมันก็จะมากกว่าการตีบอสอยู่แล้วนะครับตึ๊บตึ๊บลองหดไปก่อนนะครับ30วินะฮะก็จะอยู่ที่ 108,000 ลดลงมาเหลือ 107,000 ละและถ้าเป็นดาเมจ1นาทีก็จะอยู่ที่ 107,000 นะครับเกือบ 108,000ระหว่างนี้ตีว่า 108,000 แล้วกันเนาะเดี๋ยวคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองทดสอบประดับเจาะเกาะก็เป็นประดับเลเวล40แต่ปรับแต่งไป2ขั้นอย่างที่เกิดว่าจะเทียบเท่ากับอุปกรณ์เลเวล60เลยนะครับใส่ไป2ข้างนะครับปรับแต่งเท่ากันทำการสืบทอดทุกอย่างมานะครับก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้
เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของค่าสเตตัสพื้นฐานกันดีกว่านะครับก็กดดูเข้าที่ตัวละครก่อนในส่วนของ P Attack ก็จะอยู่ที่ 7,526 และรายละเอียดเนื้อในพีเพย์นะครับก็อยู่ที่ 1,972 ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ 60.34% ส่วนพีดาเมจโบนัสก็อยู่ที่312และไฟนอลพีดาเมจโบนัสก็จะอยู่ที่ 22.20% และในส่วนของไฟนอลพีเพย์ตรงนี้นะครับจะอยู่ 59.50% หลังจากที่ใส่ประดับนี้มาค่าพีเพย์เนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยนะเป็นเปอร์เซ็นต์โดยรวมแต่ไฟนอลพีดาเมจโบนัสเนี่ยหายไปเยอะเหมือนกันแต่ดาเมจที่เราทำได้จะหายหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็จะเลือกเป็น MVP คาเคนก่อนเนาะฟืบนะครับเรียกมาสกิลนะครับก็เหมือนเดิมก่อนหน้านี้เลยเปิดให้ดูอีกทีนะครับเพื่อนๆบอกว่าปรับเปลี่ยนหรือเปล่าไม่ได้ปรับเปลี่ยนนะครับจะใช้เป็นสกิลเหมือนกันเนาะคราวนี้นะครับเราก็จะทำการออโต้ไปนะครับเปิดบัฟนะครับและทำการโจมตีครับซูมออกหน่อยในส่วนของดาเมจเมมเนี่ยก็จะอยู่ที่ 78,000 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสกิลปล่อยเงินนะครับจะอยู่ที่ 31,000 จากที่มองเนี่ยดาเมจอาจจะไม่ค่อยแตกต่างกันเลยนะดาเมจต่อวินะครับตอนนี้อยู่ที่ 104,000 นะครับเดี๋ยวต้องรอ1นาทีเนาะตีไปเรื่อยๆก่อนนะครับเมมรัวๆฟึบฟึบสวยงามมีลดลงไปบ้างนะครับเหลือ 1,300,000 ขึ้นมา 1,400,000 ลดแล้วครับเหลือ 1,300,000 ดาเมจ1นาทีนะครับก็จะอยู่ที่ 1,400,000 นะครับแต่กระโดดไป 1,500,000 เลยนะแล้วคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมมาลองทดสอบกับหุ่นฟางดูนะครับเปิดบัฟให้เรียบร้อยก่อนสกิลโปรยเงินครับแล้วก็ตีป้ายดาเมจเมมที่ทำได้เนี่ยจะเบาลงและก็ในส่วนของสกิลโปรยเงินเนี่ยจะเบาลงด้วยเช่นกันนะครับอย่างที่เห็นนะครับหุ่นฟางเนี่ยเรียกได้ว่าเกาะมันจะค่อนข้างน้อยการทำดาเมจตรงนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่อีกเซตหนึ่งอาจจะแรงกว่านะครับแต่โดยพื้นฐานการทำเงินดาเมจพวกบอสหรือมอนเตอร์เขาจะมีเกาะการที่เรามีค่าพีเพนก็สามารถช่วยเราได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนดาเมจ1นาทีที่เราทำได้นะครับสำหรับสายนี้ก็อยู่ที่ 107,000 นะครับผมถือได้ว่าน้อยกว่าประดับก่อนหน้านี้แต่ก็น้อยกว่าไม่มากถ้าเราเอามาเทียบกับการตีหุ่นฟางฉะนั้นเมื่อเราเห็นแบบนี้แล้วนะครับมันก็จะขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆเพิ่มเติมอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆเล่นเป็นเซต40จะเอาผลของเซตเราก็ควรที่จะต้องใส่ให้ครบ6ชิ้นอันนี้คือในกรณีที่เราใส่ของขาวนะครับและเอาผลของเซตแต่ถ้าเพื่อนๆใช้เป็นของฟ้าอย่างเช่นณปัจจุบันเนี่ยผมก็กำลังหาอาวุธสีฟ้ามาเปลี่ยนอยู่นะครับก็กะจะใช้ของสีฟ้าเลเวล60ซึ่งถ้าผมทำการเปลี่ยนอาวุธเป็นสีฟ้าเลเวล60ในส่วนของชุดเซตตรงนี้นะครับมันก็จะไม่ครบ6ชิ้นฉะนั้นนะครับผมก็อาจจะไปเปลี่ยนเป็นประดับเลเวล60เพื่อที่ผมจะเอาค่าไฟนอลพีดาเมจโบนัสและในอนาคตผมก็ไปใส่การ์ดเพิ่มเติมก็ใส่การ์ดไข่ปลานะครับ3ใบด้วยกันคิดว่าน่าจะทำดาเมจได้มากขึ้นแต่เอาจริงๆนะครับอย่างที่เห็นถ้าผมใส่ประดับเลเวล40ผมก็ยังสามารถใช้ได้อยู่และสามารถใช้ได้ยาวๆด้วยนะครับเพราะถ้าเอาไปตีมอนเตอร์หรือบอสเนี่ยบางตัวอาจจะมีเกาะเยอะการที่เรามีค่าพีเพนก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาลองทดสอบให้เพื่อนๆดูตามที่เพื่อนๆขอมานะครับว่าทำไมผมเปลี่ยนเป็นใช้ประดับเลเวล60เหตุผลที่เปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมจะเปลี่ยนเป็นอาวุธสีฟ้าแล้วก็อีกเหตุผลหลักๆนะครับเป็นเพราะว่าผมจะเอาผลของเซตเลเวล60เพราะผลของเซตเลเวล60เนี่ยช่วยได้มากนะครับในการต่อสู้ KVM หรือจะเป็นในส่วนของ GVG อะไรประมาณนั้นนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับกับเกม Ragnarok X Next Generation ถ้าเพื่อนๆชอบเกมแนวนี้นะครับลิงก์ดาวน์โหลดเนี่ยก็อยู่ใต้ล่าง Description สามารถไปดาวน์โหลดเล่นกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับผมไปแล้ว